คลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาพูดถึง3 altcoin ที่น่าจับตามองในช่วงนี้เนาะและรวมถึงเรื่องของข้อมูลของ Bitcoin นะครับที่ตอนนี้มีข่าวดีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะฮะจะเป็นอะไรห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาในขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่ 61,200 นะครับ Ethereum 3,800 นะครับ BNB 465 Cardano 2.18 XRP 1.13 Solana 159นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ Nu นั่นเองนะครับเติบโตมากกว่า 23% นะแล้วก็ Quant นะครับ 10% นะครับผมแล้วก็รอลงมาเป็น XLM แล้วก็Phantom นั่นเองก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่ Bitcoin Future ETF ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คิดว่าหลายคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าโอเคแหละที่ราคา Bitcoin เติบโตมาในช่วงนี้ก็โซนหนึ่งเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องนี้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของอนาคตจะมีการที่จะเปิด Bitcoin Future ETF ด้วยนั่นเองก็ประมาณสักน่าจะวันจันทร์เนาะน่าที่จะได้เริ่มเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับก็ทะลักดูข้อมูลเนาะจะสังเกตว่าตอนนี้ทางกลต.นะครับผมก็ได้ทำการ approve เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทางโปรแชร์เนาะก็จะได้เริ่มทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะประมาณวันที่18ตุลาหรือว่าประมาณวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะมีคนเทขายตอนที่เป็นแบบเหมือนเป็นข่าวดีหรือว่าตอนที่ได้เปิดตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงตัว Bitcoin ETF นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้เนาะในช่วงตอนปี2004นะครับสำหรับทองที่ได้เปิดตัวในเรื่องของ Go ETF ขึ้นมานะครับแต่อันนั้นเป็นETF ปกตินะไม่ใช่ Future ETF นะฮะก็ตอนนั้นทำให้ทองเนี่ยเติบโตมากกว่า5เท่าเหมือนกันนะสำหรับ Go ETF นะฮะซึ่งตอนนี้ถ้า Bitcoin จะเติบโตขึ้นไปแรงๆหลังจากได้เปิดตัว ETF เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยเนาะรวมถึงนะครับล่าสุดนะครับคุณรอพอเนาะหรือว่าเป็น CEO หรือว่าเจ้าของ Real Vision หรือว่านักลงทุนกูรูชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของทางกลต.ด้วยเหมือนกันที่ได้ทำการapprove นะครับผมสำหรับตัว Bitcoin Future ETF เนาะทีนี้เขาได้พูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วกลต.เนี่ยอาจที่จะไม่ได้สนใจอะไรพวกเราเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าสมมติถ้าสนใจพวกเราจริงๆเนี่ยหรือว่าสนใจนักลงทุนตัวเล็กๆจริงๆเนี่ยก็คงไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟิวเจอร์มาก็ควรที่จะออก ETF จริงๆที่มีทองไม่ใช่ที่มองที่มี Bitcoin back อยู่เบื้องหลัง ETF นั้นจริงๆซึ่งฟิวเจอร์มันไม่มีมันเป็นแค่กระดาษที่เอาไปอ้างอิงราคาเฉยๆนะฮะซึ่งจริงๆเราทำเพื่ออะไรไม่รู้นะฮะแต่คุณรอพอเขาก็ได้ออกมาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเฮดฟันต่างๆแล้วก็เป็นโอกาสที่จะให้รายใหญ่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะอาร์บิทราจหรือว่าทำเงินจากค่าพรีเมียมต่างๆเวลาที่ตลาดคริปโตหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นตลาดบูมมากๆหรือว่าเป็นแบบพีคมากๆอะไรแบบนี้สามารถจะทำอาร์บิทราจได้ซึ่งสรุปแล้วนะครับผมการที่มาของฟิวเจอร์ ETF เนี่ยคุณรอพอก็มองว่ามันเป็นแค่financial market trick เนาะหรือว่าเป็นเรื่องเก่าๆแล้วกันนะครับผมที่ตลาดทุนหรือว่าตลาดการเงินเขาทำกันนั่นเองคือพยายามที่จะเอาตัวกลางอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะมากินส่วนแบ่งอะไรต่างๆมีเรื่องที่จะต้องจัดการนะครับมี ETF provider นะครับ clearing house future broker admin auditor law โอ้โห CME hedge fund อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งสรุปแล้ว Wall Street รวยขึ้นนะครับผมแต่รายย่อยก็เขาบอกว่าก็คงจะจนลงหรือเปล่าอันนี้คงไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะแต่หมายถึงว่า Wall Street ก็จะรวยขึ้นจากการทำแบบนี้นั่นเองนะซึ่งถ้าจะให้ดีจริงๆผมคิดว่า ETF จริงๆน่าจะดีกว่านั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะมีมาเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้สมมติถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัว ETF จริงๆเนี่ยก็มีข่าวดีออกมาเหมือนกันเนาะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแต่ก็เตรียมการและการที่จะได้เริ่มนะครับผมสำหรับทาง Grayscale เนี่ยเราเคยได้ยินชื่อ Grayscale Bitcoin Trust หรือว่าตัว Trust GBTC ของ Grayscale มาอยู่แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนาะที่ได้ทำการถือBitcoin จริงๆนะครับผมที่แคนาดานะตอนนี้ก็ได้ทำการที่จะยื่นเปลี่ยนนะครับผมจากตัว Trust เนี่ยให้กลายไปเป็น Spot ETF จริงๆนะในสัปดาห์หน้านะฮะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็น่าจะทำให้แฟนคริปโตได้เฮฮากันอยู่พอสมควรนะฮะในเรื่องของทาง Grayscale เนาะหลังจากที่ได้ยื่นเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้ทางกลต.และได้ตรวจสอบประมาณสัก75วันนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะผ่านหรือว่าจะ
เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขอเอาไปช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามี ETF จริงๆอาจจะไม่รู้ว่าจะไปแย่งลูกค้าขายอะไรหรือเปล่านะนี่ต้องรอติดตามกันดูอย่างใกล้ชิดว่าจะผ่านไหมนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมก็เชียร์ให้ผ่านนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางแบงก์กันบ้างนะครับก็ล่าสุดก็เป็นบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกการจัดการแมเนจในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทนั่นเองนะครับหรือว่าคริปโตอะไรต่างๆนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆที่แบงก์กำลังที่จะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีบริษัทที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตได้เริ่มที่จะตบเท้านะครับเข้าไปในตลาดทุนเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนในทางแบงก์เนี่ยก็ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับทาง Google ด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอจับตาจะตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าจะมี product แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้กับชาวคริปโตได้ตื่นเต้นหรือเปล่านะแต่ก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของทางคุณ Tech Dev กันบ้างนะเขาก็ได้บอกนะครับว่าโอเค Cycle Top หรือว่าราคา Bitcoin ถ้ามันจะไปถึงท็อปหรือว่าจุดพีคมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็โอเคหนึ่งเนี่ยมีในเรื่องของตัว Buy Weekly RSI เนาะหรือว่าตัว Weekly RSI ตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นไปท็อป2รอบนั่นเองนะครับผมหรือว่ารอบที่2นี่แหละมันจะเป็นจุดท็อปนั่นเองนะอันนี้เขาก็คาดการณ์ว่าจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หรือว่าตอนปี2011 2013 2017นั่นเองซึ่งเกิดแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตอนปี2011ก็คือมี RSI พีค2รอบแล้วก็2013 RSI พีค2รอบเนาะและตอนปี2011 RSI พีค1รอบแล้วนะครับและอีกรอบนึงล่ะจะประมาณเท่าไหร่นะหรือว่าจะประมาณปลายปีนี้หรือเปล่านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าที่จะต้องจับตามองเนาะรวมถึงข้อมูลอีกหนึ่งอย่างที่เอาไว้วัดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ท็อปหรือยังนะครับเป็นเรื่องของตัว NUPL เนาะหรือว่าเป็น Unrealized Profit and Loss เนาะก็คือประมาณว่าตอนนี้คนที่ถือ Bitcoin เนี่ยสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนาะหรือว่ามีผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นสีอันนี้คือเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้เนาะยังไม่ได้ถึงในช่วงที่เป็นยูโฟเรียนั่นเองหรือว่าช่วงที่เป็นแบบโอ้โหแทบจะโลภแบบทุกคนจะไปแลมโบแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะยังไม่ถึงจุดนั้นเนาะซึ่งสมมติถ้ามันถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลก็ประมาณสักช่วงเดือนมกราคมกุมภาอันเนี้ยเริ่มที่จะถึงจุดนั้นแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยสักช่วงประมาณตอนปี2018 2017 2018อันเนี้ยก็อยู่ในช่วงที่พีคเนาะก็คือเอาง่ายๆเลยเวลาที่เราเห็นตัวชาร์ตชั้นเนี้ยมันขึ้นไปอยู่ในโซนหรือว่าแตะโซนยูโฟเรียเมื่อไหร่เนี่ยอาจที่จะพิจารณาว่าเฮ้ยอันนี้อาจที่จะไปเริ่มท็อปๆแล้วหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะเดี๋ยวยังไงช่องนี้คลิปต่อดอกก็ยังไงก็จะพยายามเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาแบ่งปันแล้วก็เอามาให้กับเพื่อนๆได้ท่วงทันในโลกคริปโตแล้วกันจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีเนาะจะได้เขาเรียกว่าอะไรมีข้อมูลอะไรต่างๆไปตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดข่าวสารที่สำคัญในโลกคริปโตนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเนาะรวมถึงนะครับผมข้อมูล on chain metric นะไม่ว่าจะเป็น MVRV นะครับผมแล้วก็ RHO ratio อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันขึ้นไปถึง alert zone เนี่ยโอเคก็อาจที่จะเป็นจุดท็อปเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมตัว RHO ratio อันนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดท็อปเนาะถ้าเป็นจุดท็อปก็คือเป็นเส้นสีแดงๆตรงนี้นะฮะRHO ratio เนี่ยคืออะไรก็ประมาณว่าคนที่ถือ Bitcoin นะครับผม1 week หารด้วย 1-2 ปีประมาณว่าสมมุติถ้าคนที่ถือรายย่อยมาเยอะๆเนี่ยไอ้ค่าเนี่ยมันจะพีคขึ้นไปเยอะนั่นเองหรือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคนส่วนใหญ่เริ่มเข้ามาในตลาดมากๆหรือว่าคนที่เฮ้ย Bitcoin คืออะไรวะทำไมราคาขึ้นอยากที่จะเข้ามาซื้ออะไรแบบนั้นน่ะมีโอกาสสูงที่มันจะเป็นช่วงพีคมากๆนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเส้นสีน้ำตาลอันนี้พีคใช่ปะก็เหมือนตอนปี2017 2018ตอนปี2013 2014แล้วก็ตอนปี2011 2012นั่นเองแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงนั่นเองนะฮะก็ถ้ายังไงเหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวถ้าถึงแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอัลคอยที่น่าจับตามองในช่วงนี้มากเนาะก็เป็นข้อมูลที่มาจากทางคุณคริปโตคาโปนะก็ถือว่าเป็นTwitterคนหนึ่งที่โด่งดังนะครับผมแล้วก็คนติดตามค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเขาก็ได้พูดถึงนะว่ามีอยู่3 altcoin นะครับที่ตอนนี้ในเรื่องของตัวเทคนิคอลและต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าที่จะจับตามองมากๆนะครับผมก็คือมี dot นะครับหรือว่า polkadot นั่นเองเนาะแล้วก็ ada นะครับแล้วก็ ethereum นั่นเองก็ผมอยากที่จะให้เพื่อนๆที่เป็นสายเทคนิคหรือว่า
คนที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์กราฟอะไรต่างๆก็เข้าไปศึกษาเนาะเข้าไปลองวิเคราะห์ดูนะครับผมสำหรับ .ADA Ethereum นั่นเองนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะรวมถึงเขาได้เอาชาร์ตนี้มาให้กับเราได้ดูกันนะครับว่า Altcoin Season นะครับผมจะเริ่มประมาณเท่าไหร่นะถ้าเราเข้าไปดูเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนะ Altcoin Season เนี่ยจะเริ่มประมาณสักช่วง Bitcoin เนี่ยพีคมากๆก่อนนั่นเองนะครับผมประมาณสักช่วง December หรือว่า November นั่นเองซึ่งช่วงนั้นน่ะ Bitcoin Dominance จะตกลงมาต่ำมากๆเลยอันนี้จากที่เขาวิเคราะห์นะซึ่งไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ถ้ามันเป็นไปตามนี้ก็จะได้รู้เอาไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงที่ Altcoin Season จะพีคแล้วก็ End หรือว่าจะจบรอบแล้วเนี่ยจะประมาณสักช่วงเดือน3เดือน4ในปีหน้าจะเป็นช่วงที่พีคมากๆสำหรับเอาคอยซีซั่นนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะยิงเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหน้าตาของเม็ดเงินต่างๆในโลกคริปโตเนี่ยมันจะประมาณแบบนี้เนาะเฟียสแล้วก็มาบิตคอยแล้วก็ลาร์จแคปมิดแคปโลแคปนั่นเองนะแล้วก็จากโลแคปก็จะวิ่งกลับไปที่บิตคอยเหมือนกันนะครับผมก็อนาคตถ้าช่วงพีคของเอาคอยซีซั่นมากเอาคอยซีซั่นหรือว่าเหรียญเอาคอยต่างๆอาจจะตกลงมาถึง 50-60% หรือว่า 80% ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็เอาข้อมูลนี้เอาไว้ให้รู้เอาไว้แล้วกันนะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็เป็นเหมือนน้ำไหลลงมานั่นเองนะอันนี้ก็เผื่อถ้ามันเกิดแบบนี้จะได้เตรียมตัวรับมือทันไม่พลาดนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้กันไปนะครับผมสำหรับเสื้อนะคือคุณแฮปปี้ปลาสวยงามนั่นเองนะครับยังไงก็ทักเข้ามาที่ LINE @cryptodog แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวจะทำการส่งเสื้อจัดโฮอิดไปให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยเต็มทนแล้วเนาะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปสั่งเสื้อลาย Bitcoin 100K นะครับสามารถที่จะเข้าไปในลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะหมดแล้วหมดเลยเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปสั่งใน Shopee สั่งง่ายๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะสนับสนุนทีมงาน CryptoDog ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูในส่วนของตัว Exclusive Content สามารถที่จะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้หรือว่ากดปุ่ม Joy ด้านใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะสมัครผ่านทาง YouTubeได้เลยนะง่ายๆนะครับผมมีวิดีโอสอนเอาไว้อยู่แล้วนะก็คิดว่าข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆที่ผมไป subscription มาที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เอารวบรวมเอามาแบ่งปันวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในโลกคริปโตที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ financial advisor แต่อย่างใดนะเพื่อนๆต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ต่อเพิ่มเติมเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียกันไปเนาะยังไงถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ